สวัสดีครับแตงโมลงปิยพงษ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามข่าวสารในวงการฟุตบอลนะครับต้องบอกเลยครับว่าช่วงนี้เนี่ยทีมชาติในย่านอาเซียนเนี่ยโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับไม่ว่าจะเป็นอินโดนีเซียทีมชาติไทยนะครับซึ่งทำให้ยอดทีมอย่างเวียดนามเนี่ยนะครับหรือว่าอดีตเบอร์หนึ่งอาเซียนในช่วงหนึ่งเนี่ยเขาเดือดร้อนเขาทนไม่ไหวนะครับล่าสุดเลยเนี่ยต้องบอกว่าเอ้าขอตามบ้างแล้วกันนะครับในการโอนสัญชาติแต่ไม่ใช่ลูกครึ่งนะครับโอนสัญชาติทันทีเลยครับทีมชาติเวียดนามยอมไม่ได้นะครับในการที่ปล่อยชาติอาเซียนเพื่อนบ้านเนี่ยยกระดับไปไกลแต่ตัวเองเนี่ยช่วงนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงครับว่าสื่อเวียดนามตีข่าวเนี่ยบอกว่าทีมชาติเวียดนามยังคงไม่สามารถพัฒนาหรือว่ายกระดับไปได้ไกลกว่าเดิมหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชปาร์คฮังซอออกไปกลายมาเป็นฟิลิปทุสิเย่แล้วก็มาเป็นคิมซังซิกยังติดหล่มอยู่นะครับตอนนี้ต้องหาทางแก้ไขโดยด่วนที่จะยกระดับมาตรฐานฟุตบอลของเขาให้ขึ้นมาได้นั่นก็คือราฟาเอลซันกองหน้าชาวบราซิลของนำดิน FC ได้รับสัญชาติเวียดนามอย่างเป็นทางการแล้วนะครับหลังทำเรื่องเปลี่ยนสัญชาติมาประมาณปีหนึ่งพร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็นเหงียนซวนซอนนะครับคือจากบราซิลมาเป็นเหงียนซวนซอนในฤดูกาลที่แล้วเหงียนซวนซอนเนี่ยทำไป31ประตูจากการลงสนาม24นัดคว้าตำแหน่งดาวซันโวและช่วยให้นำดินเนี่ยคว้าแชมป์วีลีกได้สำเร็จนะครับเขาก็บอกว่าวันนี้เขามีความสุขมากความฝันในการเป็นพลเมืองเวียดนามของเขาเนี่ยเป็นจริงแล้วผมรักประเทศนี้และจะพยายามทำผลงานในสนามให้ดีที่สุดนั่นหมายความว่าราฟาเอลซันสามารถลงเล่นกับทีมชาติเวียดนามได้ทันทีทีนี้ก็ต้องรอลุ้นว่าคิมซังซิกจะเรียกเขาเข้ามาในโปรแกรมฟีฟ่าเดย์เดือนตุลาคมนี้หรือไม่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่พูดถึงในฟุตบอลเวียดนามฟุตบอลอาเซียนอินโดก็พูดถึงข่าวนี้ไทยก็พูดถึงข่าวนี้เช่นเดียวกันนะครับว่าเวียดนามกลัวที่จะตกขบวนรถไฟจึงต้องหาสีสันใหม่ๆให้กับทีมชาติของพวกเขาแต่ว่าไม่ใช่ลูกครึ่งอย่างฟิลิปเหงียนไม่ใช่อย่างทางด้านของดังวันลำผู้รักษาประตูของเวียดนามนั่นเองนะครับอ่ะแต่ตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาติดตามกันต่อว่าจะมีใครมาเพิ่มเติมอีกไหมแต่คาดว่านะครับเพิ่มอีกเพียบเพราะว่ามีข่าวมาเรื่อยๆว่าตอนนี้พยายามที่จะเกณฑ์นักเตะลูกครึ่งหรือว่าโอนสัญชาติเข้าสู่ทีมชาตินั่นเองนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์การแข่งขันของฟุตบอลไทยกันบ้างดีกว่าว่าเป็นอย่างไรนะครับในสัปดาห์นี้ครับเกมเริ่มอันโตนิสวางมาให้ทางกูเดโลโฮโฮนั่นไงครับเป็นประตูครับโอ้โหไปเปลี่ยนแบบซัดมันอยู่โอ้โหโหตีเสมอได้สวยๆเหมือนกันครับว้าโอ้โหบอลได้ข้างหลังมีแต่นิดได้เลาะชิ้นหนึ่งสองโดนดึงครับโดนดึงนิดทีนี้ก็เรื่องฟาวต่อละครับเช็คเรียบร้อยแล้วชี้ครับเป็นจุดโทษของลูคัสดิอาสโอ้ยิงตามมีเลือกเลยครับนาคาวิซ่าโอ้จี้เสาแรกจี้เข้ามาแล้วเปิดจ่อเลยครับโอ้โหตีเสมอได้ของทาคอนราโดให้โชคของเอซาบมหาจังหวะง้างไม่ได้มาที่เสาแรกโอ้โหแล้วแซงจะได้แล้วแฮตทริกด้วยครับของทางมาคาฮาร์เบอร์นี้ปุสินยังไม่เป่านะครับแล้วก็จบเกมเป็นว่าเรามาต่อกันที่ฟุตซอลนะครับต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยฟุตซอลทีมชาติไทยนะครับก็อยู่ในช่วงที่จะสร้างประวัติศาสตร์ได้หรือไม่เพราะว่าฟุตซอลทีมชาติไทยของเราเนี่ยครับไม่เคยผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายมาก่อนเลยนะครับอย่างที่หลายๆคนทราบแต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีโอกาสอีกครั้งนึงหลังจากที่เราเคยเกือบจะทำได้มาหลายต่อหลายครั้งแต่มันก็ทำไม่ได้สักทีนะครับตรงนี้ครับทางเพจวิเคราะห์บอลจริงจังเนี่ยก็ได้มีการลองสรุปนะฮะภาพรวมหรือว่าการแข่งขันของฟุตซอลทีมชาติไทยออกมาเนี่ยนะครับในการเล่นครั้งนี้ซึ่งผมไปอ่านดูแล้วก็โอ้โหก็ต้องยอมรับว่าครั้งนี้มีโอกาสจริงๆอ่ะเดี๋ยวลองไล่ดูแล้วกันนะครับฟุตซอลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกีฬาที่สามารถพูดได้เต็มปากว่าประเทศไทยมีการพัฒนาเข้าสู่ระดับโลกขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้เราเป็นท็อป10ของโลกเราอยู่อันดับที่9แน่นอนว่าเรายังสู้ชาติมหาอำนาจอย่างบราซิลโปรตุเกสสเปนอิหร่านไม่ได้แต่ถ้าเทียบกันวันนี้กับเมื่อ20ปีที่แล้วบอกได้เลยว่าไทยดีขึ้นอย่างแน่นอนในการแข่งขันครั้งนี้ครับฟุตซอลชิงแชมป์โลกนะครับ
ที่ถูกรับรองโดยฟีฟ่าไทยโชว์ผลงานมาสเตอร์พีซเป็น2นัดที่ทำได้อย่างยอดเยี่ยมก็คือเกมเจอโครเอเชียและเกมเจอคิวบารวมไปถึงเกมเจอกับทีมชาติบราซิลถึงแม้ว่าเราจะแพ้เขาไป 9-1 นะฮะสกอร์มันอาจจะคล้ายคับคล้ายคับคาก่อนหน้านี้ที่เคยเจอกับบราซิลแต่มันก็ต้องบอกว่าทีมชาติไทยเราสู้อย่างเต็มที่มันคือกำไรในการลงสนามมันคือกำไรของแฟนบอลมันคือกำไรของนักเตะที่ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กับแชมป์โลกนะครับสูงสุด5สมัยและโครเอเชียตัวแทนจากยุโรปและคิวบาชาติที่ได้โควต้าฟุตซอลโลกจากโซนคอนคอร์เคฟบ่อยครั้งที่สุดก็คือ6ครั้งนั่นเองถึงแม้ว่าเราจะเริ่มต้นด้วยปัญหาดราม่าต่างๆนานานะครับที่มันมีขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงการแข่งขันทัวร์นาเมนต์นี้อย่างเทินศักดิ์เจริญพงศ์นะครับแล้วก็ปานัทกิติพานุวงศ์แน่นอนล่ะครับอาจจะไม่ได้อยู่ในชุดนี้แล้วก็มีเรื่องของนักเตะที่กฤษฎาวงแก้วที่ไปเล่นโต๊ะใหญ่มาแล้วกลับมาเล่นโต๊ะเล็กดูซิว่าอายุอนาม36ปีทำไมถึงติดแทนที่จะเอานักเตะอย่างเทิดศักดิ์กับปานัทเนี่ยติดมาแทนนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าทุกคนน่าจะเข้าใจบริบทและก็เข้าใจโค้ชที่เลือกและให้โอกาสในสิ่งที่เขาอยากจะทำในสิ่งที่เขาวางแผนไว้ซึ่งตรงนี้โค้ชก็ได้ออกมาบอกแล้วว่าทั้งเทิดศักดิ์และปานัทไม่ได้ทำอะไรผิดแต่สิ่งที่เขาอยากจะทำแล้วก็อยากจะทำสู่วงการฟุตซอลไทยเนี่ยเขาวางแผนมาเรียบร้อยแล้วซึ่งคำตอบมันจะออกมาหลังจากที่ไทยแข่งจบทัวร์นาเมนต์นี้ซึ่งตอนนี้เนี่ยต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าส่วนมากไทยเนี่ยลงสนามนะครับ3นัดเนี่ยเราไม่ได้ชนะแบบ2นัดอย่างนี้นะครับนี่คือประวัติศาสตร์ของประเทศไทยฟุตซอลโลกนะครับเราเคยชนะได้2แมตช์ใน1ทัวร์นาเมนต์เนี่ยโดยครั้งนั้นเราเกิดขึ้นในปี2016ที่มิเกลเป็นเฮดโค้ชดังนั้นถ้าไม่เชื่อเขาแล้วจะไปเชื่อใครครั้งนี้เขาก็ทำได้อีกเช่นเคยแล้วการเจอโครเอเชียนะครับไทยเนี่ยอดทนมากโครเอเชียยังยิง36ครั้งยิงตรงกรอบ17ครั้งส่วนเรายิง19ครั้งเข้ากรอบ9ครั้งสถิติดูเป็นรองมากแต่บทสรุปนี่คือประวัติศาสตร์นะครับเราเอาชนะทีมจากยุโรปนะครับและเขาคือโค้ชคนแรกที่พาทีมชาติไทยชนะทีมยุโรปนะครับได้สำเร็จในฟุตซอลโลกคือก่อนหน้านี้เจอทีมทวีปอื่นยังพอชนะแต่ถ้าเจอจากยุโรปไทยแพ้ 100% นะครับเราไล่เลียงตั้งแต่ปี2000นะครับแพ้เนเธอร์แลนด์ 6-1 2004แพ้เช็ก 2-1 ฟุตซอลโลก2008แพ้อิตาลี 1-0 โปรตุเกส 3-2 2012แพ้ยูเครนแพ้สเปน2016แพ้รัสเซียแพ้อาเซอร์ไบจาน2021แพ้โปรตุเกสแพ้คาซัค 7-0 ว่าง่ายๆในฟุตซอลโลก6ครั้งเราเจอทีมยุโรป10ครั้งเราแพ้รวดแต่โค้ชมิเกลทำให้เราได้เห็นแล้วนั่นเองว่าชนะหรือว่าปีนข้ามกำแพงยุโรปสามารถทำได้นะครับส่วนเกมเจอกับคิวบาต้องยอมรับว่าเราเหนือกว่านะครับแต่ว่าเหนือกว่าเล็กน้อยเราเคยเจอกันมาแล้วนะฮะแต่คราวนี้เราชนะไปได้อีกครั้ง10-5และอีกเกมหนึ่งเจอทีมชาติบราซิลเราเคยเจอแล้วเมื่อปี2004โดนอัดเละไป 9-1 และเราก็โดนอีก 9-1 แต่ไม่เป็นไรนั่นคือประสบการณ์แต่สิ่งที่น่าคิดก็คือนะฮะเราทำผลงานได้ดีตลอดเวลาในการเจอฟุตซอลโลกนะฮะหรือว่าเจอชาติระดับโลกในการแข่งขันทัวร์นาเมนต์เมเจอร์ฟุตซอลครั้งที่1 2 3เนี่ยไทยไม่ได้ผ่านเข้ารอบนะครับเราเพิ่งมาเข้าในปี4 5 6แล้วก็ไทยตกรอบแบ่งกลุ่มทั้งหมดนะครับ1 2 3ไม่เข้า4 5 6เราเข้านะครับแต่ตกรอบและ7 8 9ไทยตกรอบ16ทีมสุดท้ายนี่แหละครับถึงเวลาแล้วที่ทีมชาติไทยของเราไม่ว่าจะเจออิหร่านไม่ว่าจะเจอฝรั่งเศสไม่ว่าจะเจอทีมไหนเราจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้นั่นเองนะครับอ่ะนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับและสำหรับใครที่อยากเดินทางไปดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแบบสดๆติดขอบสนามห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลลิเวอร์พูลปะทะเซาท์แฮมป์ตัน2คู่2เกมเดือดสุดๆสามารถโทรติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรหน้าจอและสามารถแอด ID LINE ได้เลย